สนุกแมนก่อนตอนนี้มันเป็นสีขาวเรามาลองเติมสีให้มันดูสดใสกันดีไหมหนึ่งสองสามสวยเลยสีแดงดูสิเมืองสีขาวเมืองหิมะสีขาวเปลี่ยนเป็นเมืองสีแดงแล้วใช่เพราะเราส่องไฟไงเป็นสีอื่นไหมสวยสวยเมืองของเรากลายเป็นสีเขียวหมดเลยเราลองใช้ไฟสีอื่นดีกว่าไหมสีม่วงใสมากเลยมันเป็นสีขาวรังแสงด้วยไฟเมื่อกี้มันไม่รังแสงนะที่เราดูมาไฟนี้มันรังแสงพอเปิดไฟสีม่วงมันก็รังแสงเลยพอเปิดสีนี้มันดูสดใสมากเลยดูชื่อพวกเราสิเราแค่สว่างแน่นาดิเซราดีถ้าเกิดว่ามันโดนไฟสีม่วงมันจะแรงแสงถ้าเป็นสีอื่นมันจะแรงแสงไหมอ่ะเร็วมันแรงแสงอันนี้มันมีสีมันนั้นแรงแสงอันนี้ไม่แรงแสงไม่มีตรงไหนแรงแสงเลยสีเขียวมันแรงแสงอันเล็กด้วยแล้วก็มีอันใหญ่ด้วยนี่อันนี้ด้วยมังกรสโนว์แมนเอาวางไว้ตรงนี้กันจะดีกว่าว้าวสวยกระทำแสงหมดเลยสวยเมืองของเรากลายเป็นสีน้ำเงินแล้วแล้วก็มันเรืองแสงของเราสิก็เรืองแสงได้ในไฟนี้เหมือนกันนะเนี่ยแสงสว่างสว่างจากคุณดวงอาทิตย์สะท้อนของต่างๆทำให้เรามองเห็นสีสันได้ชัดแจ๋วหลอดไฟแบ็คไลท์ก็ส่องแสงสีม่วงๆออกมาโอ๊ะของมึงดับดูดแสงเข้าไปว้าวปล่อยแสงออกมาได้ด้วยสีขาวแบบนี้ก็สว่างจ้าสดๆไปเลยไฟแบ็คไลท์นี่เจ๋งดีจังทำให้ของบางอย่างสว่างในที่มืดๆได้ว้าวมีของที่เรืองแสงได้หลายอย่างเลยเอแล้วของที่ไม่เรืองแสงแบบนี้ล่ะเราคิดว่าน้ำมันไม่เรืองแสงหรือว่าเราต้องใส่ผงสีเข้าไปเยอะๆใส่ให้หมดเลยฮิใส่ดูสิแล้วเดี๋ยวเราลองปิดไฟแล้วเปิดไฟนะมันอาจจะเรืองแสงก็ได้นั้นเรามาเปิดไฟแบ็คไลท์กันนะข้างเรามันเป็นสีเหลืองถ้าลองดูดิมันมีกับเพชรด้วยตรง
เราพลังหมุนน่ะพลังหมุนน่ะมันมีแก๊สพิษเห็นไหมใส่น้ำมันลงไปตอนแรกๆมันเป็นฟองๆแล้วมันก็ละลายอ่ะมันค่อยๆละลายกันเป็นมิดๆเลยอ่ะดูดิมันจับตัวกันเฮ้ยสะท้อนแสงสะท้อนแสงสวยน่ารักนี่เรามาเริ่มเทสีกันเลยนะโอเคนั่นหนึ่งถึงสามนั่นหนึ่งสองสามกันอันสี่สี่กันหนึ่งสองสามเราเถียงข้างบนมันเป็นลายของเราเป็นลายต้นไม้ดูดิมันสวยมากเลยแล้วมันก็ไหลเอ้ยตอนนี้เราจะเป็นสีเขียวแล้วมันเหมือนฝนตกมากเลยอ่ะไหลออกมาแล้วมันก็กลายเป็นวงกลมอ่ะน้ำมันมันจะอยู่ข้างบนนะแล้วเราก็ต้องบีบข้างบนดูถ้าเห็นไหมมันเป็นผงๆอ่ะเป็นฟองแตกอ่ะผมนึกแสงมันไหลลงไปข้างล่างป่ะใช่แล้วมันก็ค่อยจมๆลงไปใช่ไหมใช่ดิสวยสวยเป็นนักวิทยาศาสตร์ผมอยากประดิษฐ์ปืนยิงเชื้อโรคพอเวลาที่เราออกไปข้างนอกเราก็หยิบปืนขึ้นมาปืนจะมีจอสแกนว่าตรงไหนมีเชื้อโรคพอเราเจอก็กดปุ่มยิงปืนจะปล่อยลำแสงออกมาฆ่าเชื้อโรคได้ทันทีเราทุกคนจะปลอดภัยจากเชื้อโรคได้ครับใครอยากเป็นนักวิทยาศาสตร์น้อยยกมือขึ้น yeah! ส่งรูปถ่ายแล้วเขียนบอกมาด้วยว่าทำไมถึงอยากเป็นนักวิทยาศาสตร์น้อยหรือการทดลองที่ชื่นชอบและคอยติดตามชมรูปและเรื่องของตัวเองออกอากาศทางรายการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยกันได้เลยรีบส่งมาทาง Facebook Fanpage บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยกันเร็วๆนะ